ได้มีการคุยอะไรหรือว่าคุณสมยศมีอะไรที่จะสื่อสารออกมาสังคมข้างนอกไหมครับในระยะนี้ที่ผ่านมาวันศุกร์เนี่ยก็คุยประเด็นทั่วๆไปด้วยแล้วก็ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่าจะคุณมีความคิดเห็นยังไงตรงนั้นเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเปิดให้มีการลงประชามติได้ตามกําหนดก็คือวันที่7สิงหาใช่ไหมคะตามที่เราการวิเคราะห์ของนักโทษทางการเมืองในเดือนจำแล้วฮะอันนี้คือที่เราคุยกันครั้งค่ะแต่ว่าก็ได้ถามสมยศเหมือนกันเพราะว่าคุณสมยศเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญปี50อ๋อ50ครับใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยก็คุณสมยศก็เป็นคนออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ด้วยก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าตอนเนี้ยคิดยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งจริงๆตอนเนี้ยถ้าถามคุณสมยศว่าจะให้ความคิดเห็นแบบที่แหลมคมไหมเราก็ต้องเข้าใจว่านักโทษตอนนี้ถูกปิดกั้นข่าวสารข้อมูลมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งตัวร่างเองเนี่ยคุณสมยศก็ไม่ได้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นจะให้วิเคราะห์อะไรเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเขาขอรู้ในหลักการไม่ได้อ่านครับไม่ได้อ่านแต่ว่าการที่เราไปเยี่ยมเนี่ยการที่เราไปเยี่ยมเราคุยกับเขาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจากการที่มีคนไปเยี่ยมแล้วก็มีการพูดคุยประเด็นต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการว่าคุณสมยศคิดยังไงกับในเรื่องหลักการควรจะรับไม่รับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะให้ความเห็นตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดแต่ละข้ออย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่สามารถจะให้คิดเห็นได้คุณสมยศคิดว่าควรจะให้ฝ่ายผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยควรจะมีท่าทีอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญหรือการทำประชามติครับค่ะที่คุยกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นของคุณสมยศก็คิดว่าเนื่องจากว่ากระบวนการในการร่างในการฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างใหม่เนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นก็คือคสช.กระทำรัฐประหารนะคะก็เท่ากับว่าฉีกรัฐธรรมนูญเก่าแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาวิธีการมันผิดตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมยศคิดว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาก็คงจะไม่ไปโหวตนะคะ no vote no vote หรือโหวตค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ยอมรับกติกาตรงนี้นะคะความเห็นของเขาก็คือว่าเนื่องจากกติกามันผิดเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรกับกติกาตรงนั้นเลยนะคะคอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นในส่วนของเขาแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าที่ข้างคนข้างนอกในคนข้างนอกคุกเนี่ยเท่าที่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่าที่สังเกตมาก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับการไม่ไปโหวตเลยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งว่ากระบวนการมันไม่ถูกนะคะไม่ยอมรับอันที่สองกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องไปแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าถ้าไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าเราคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ออกไปแน่ๆไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็โหวตนะคะค่ะก็จะอาจจะโหวตไม่รับตรงนั้นก็จะมีความคิดเห็นสองส่วนทีนี้ก็เลยแลกเปลี่ยนกันกับคุณสมยศด้วยแต่ว่าคุณสมยศก็บอกว่ามันก็ได้ทั้งสองแหละก็คืออย่างน้อยๆเราไม่รับร่างอ่ะการปฏิบัติยังไงที่มันเป็นการไม่รับร่างมันก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าในความคิดของแต่ละคนเนี่ยคิดว่าแบบไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับครับแต่สิ่งที่จะสร้างผลกระเทือนต่อเผด็จการมากที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรฮะบอยคอตหรือการไปโหวตโนครับหรือคุณสุกัญญาคิดอย่างไรหรือประเด็นนี้ได้คุยกับคุณสมยศด้วยไหมครับในเรื่องของผลกระทบเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณสมยศแต่ว่าเราก็ได้คุยกับคนอื่นๆที่อยู่เพราะว่าข้อจำกัดในการคุยกับคุณสมยศเนี่ยมันมีเวลาน้อยมากในการคุยที่เรือนจำเราก็ไม่ได้แตกเด็ดไปเยอะแต่ว่าเท่าที่ได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีความคิดเห็นว่าถ้าเราไม่ไปโหวตเราควรจะมีวิธีการแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่าอันนี้คือเป็นการ disobedient หรือว่าเราขัดขืนค่ะเป็นการขัดขืนแบบสันติวิธีโดยแสดงให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่รู้ว่าเราบอยคอตอาจจะมีวิธีอย่างเช่นก็จะมีกระแสหนึ่งบอกว่าควรจะไปฉีกบัตรนะคะเป็นการรู้ว่าเนี่ยเราไปไม่รับหรือว่าไปออกไปถ้าเกิดฉีกบัตรจะมีความผิดดิฮะก็จะถูกตัดติดคุกหรือว่าลงปรับอะไรไปแล้วแ
หรือออกไปแต่ว่าอาจจะไปนั่งเฉยๆนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีคือเราต้องทําสัญลักษณ์ออกมาให้ใชรู้่ว่านคี่รคัืบอการบอยคอตไม่ใช่แบบเราไม่ไปเลยแล้วอยู่บ้านอันนี้คงจะไม่มีคนรู้อันนี้คือจากความคิดของตัวเองนะคะส่วนอันที่สองกลุ่มที่จะไปโหวตโนเนี่ยก็เห็นด้วยว่าจะต้องไปแสดงพลังใชตั่วเอครังบว่าคัดค้านแหละก็คือไปลงว่าโนแล้วนับเสียงซิว่าโนมันเยอะไหมถ้าเยอะกว่านี้ก็คือว่าคนก็จะได้รู้แหละว่าเราไม่เอานะคะ